ปองตวนภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกเตะเข้าถึงอารมณ์สุดๆปองตวนปิ่นโตสวมบทนักภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกลุงคนหนึ่งชกและเตะเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลกับเรื่องราวคลิปนาทีที่นักร้องดังศรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปรีเข้าชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโน้ตอุดมในการแสดงทอล์กโชว์เดี่ยว13ที่มีการแซะถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรีสุวรรณพุ่งขึ้นอันดับ1ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วท่ามกลางคนต่างๆมีการโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวต่างๆนานาเช่นเดียวกับวันที่18ตุลาคม65นักมวยและนักแสดงหนุ่มอ่องตวนปิ่นโตไม่ขอตกเทรนด์ขอสวมบทนักพากย์เสียงนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์พร้อมแคปชั่นว่าอาชีพนักพากย์เกิดมาก็ต้องพากย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่องตวนพากย์อย่างดุเดือดเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆโดยอ่องตวนภาคเสียงนาทีเดือดว่าจังหวะนี้มี1 2 3 4ล็อกคอและเตะขวาไปที1ตามด้วยหมัดขวาไปที1 1 2มาจนต้องแยกออกมาครับแยกออกมาแบบนี้ยังไงตีกันต่อได้ไหมโอ้โหแยกออกมามีคนรุมเลยนักข่าวบอกถึงกับงงเลยนี่มันรายการหรือเปล่าทำไมมันขนาดนี้ครับแล้วดูครับวงในต้องบอกความแข็งแกร่งมีจริงๆครับมีชี้หน้าผมไม่แน่ใจพูดอะไรกันแต่เรื่องนี้จบไม่ค่อยดีแน่ๆครับทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ดูอ่องตวนภาคเสียงแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวเราะกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมอ่องตวน_ ปิ่นโตด่วนกองปราบบุกรวบลุงศักดิ์คาลานจอดรถหมายจับเก่าทำร้ายแรมโบ้ด่วนกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมลุงศักดิ์มือชกศรีสุวรรณคาลานจอดรถช่อง3ตามหมายจับเก่าคดีทำร้ายแรมโบ้จากกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองเคยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้ามาจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวล่าสุดเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่19ตุลาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัม1บกป.นำกำลังเข้าจับกุมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาลานจอดรถของอาคารมาลีนนท์ช่อง3หลังพบมีหมายจับค้างเก่าในคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีของศาลแขวงดุสิตปี 2564 ติดตัว1 คดีและยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวเข้ามาสอบปากคำยังกองบังคับการปราบปรามสราวุธซิลแชมป์สเตทส่งท้าย2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี2022 สท.สราวุธศิริรณชัยไม่ทำให้แฟนกีฬาจักรยานชาวไทยผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมทั้งทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัล ก็คว้าแชมป์เอเชียประเภททีมมาครองเช่นเดียวกันด้านสิบตรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัติก็ทำผลงานไม่น้อยน่าได้รองแชมป์เอเชียปิดฉากการแข่งขันศึก2ล้อทางไกลทัวร์เดลังกาวี 2022 ที่ประเทศมาเลเซียสเตจที่ 8สเตจสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเสมือพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทีมนักกีฬาจักรยานอาชีพไทยแลนด์Continental Cycling Team และทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนทางไกลนานาชาติทัวร์เดลังกาวี 2022 ที่ประเทศมาเลเซียในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมมากกว่าระดับ UCI 2.1 เป็น 2 เท่าล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมเป็นการชิงชัยสเตจที่ 8 สเตจสุดท้ายเส้นทางบนเกาะลังกาวีแข่งแบบเซอร์กิต 13 รอบรวมระยะทาง 115.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นทางราบสลับเนินเล็กน้อยพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับผลการแข่งขันได้รับรายงานจากร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลว่าหลังจากออกสตาร์ทไปประมาณ 30 กิโลเมตรก็มีฝนตกลงมาตลอดทางอย่างไรก็ตามวุฒิสธสราวุธสิริรณชัยนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลโชว์ฟอร์มแกร่งกระชากหนีกลุ่มใหญ่ในช่วง 7 กิโลเมตรสุดท้ายแต่มีนักปั่น2 คนที่เป็นผู้นำเร่งเครื่องหนีห่างไปไกลจึงไล่ทันจนกระทั่งเหลือ 4 กิโลเมตรสุดท้ายสราวุธก็โดนกลุ่มใหญ่รวบจึงต้องมาสู้กันด้วยการสปรินต์หน้าเส้นชัยปรากฏว่าสราวุธปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสุดยอดสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงและเป็นอันดับที่12 ของนักปั่นทั้งหมด 103 คนซึ่งเป็นการทำแฮตทริกคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง 3 สเตจจากการแข่งขันทั้งหมด 8 สเตจส่วนเฟรมสิบตรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัตินักปั่นรุ่นน้องก็ตามมาเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียและอันดับที่13 ของนักปั่นทั้งหมดด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันเสมือกล่าวอีกว่าส่วนผลงานนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลคนอื่นๆมะตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางได้อันดับที่ 23 นานรัชชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่ 25อเล็กซ์นายอริยพุนสวัสดิ์ได้อันดับที่ 47 เวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันและดอยร้อยตำรวจโทนวุฒิลีคงอยู่ซึ่งมีเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนบาดเจ็บตั้งแต่วันแรกได้อันดับที่ 58 เวลา 2.27 ชั่วโมงด้านแชมป์ประจำสเตจเป็นของอเล็กซานเดอร์โมเลนนานักปั่นเนเธอร์แลนด์จากทีมเบอร์กอสบีเอสที่หนีกลุ่มใหญ่มาคู่กับเจสันออสบอร์นนักปั่นเบลเยียมจากทีมอัลเบซิ่งดีคอนนิกซึ่งตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยเวลา 2.25 ชั่วโมงเท่ากันพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่าขณะที่แชมป์เวลารวมได้แก่อีวานรามิโรโซซาเครโวนักปั่นชาวโคลอมเบียจากทีมมูวีสตาร์ของสเปนเวลารวม 25.54.00 ชั่วโมงได้ครองเสื้อเหลืองด้านประเภททีมยอดเยี่ยมเอเชียประจำสเตจที่ 8 ตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลารวม 7.17.45 ชั่วโมงโดยมีทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งทำเวลาเท่ากันแต่นักปั่นไทยมีผลงานดีกว่าและอันดับที่ 3 ทีมมูล่าของอินโดนีเซียเวลารวม 7.22.22 ชั่วโมงส่วนผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจอาจจะยังขาดประสบการณ์ไปบ้างคงต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเสมือกล่าวอีกว่าส่วนแชมป์เวลารวมประเภททีมเอเชียประจำการแข่งขันเป็นของทีมตรังกานูโพลีกอนเวลา 77.59.50 ชั่วโมงส่วนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัล ได้อันดับที่2เวลารวม 78.21.07 ชั่วโมงอันดับที่3ทีมอูเกียวจากญี่ปุ่นเวลารวม 78.35.24 ชั่วโมงซึ่งถ้าหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันยึดกติกาเดิมคือคิดเวลารวมเฉพาะนักปั่นชาวเอเชียที่ดีที่สุด3คนภายในทีมโดยไม่คิดเวลาของนักปั่นที่มาจากทวีปอื่นๆตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลอย่างแน่นอนสำหรับคณะนักกีฬาจักรยานทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมและทีมชาติไทยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่19ตุลาคมเวลา 16:15 นาทีโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมไปต้อนรับแฟนกีฬาจักรยานชาวไทยสามารถได้ร่วมต้อนรับได้ตามวันเวลาดังกล่าว